อ่ะวันนี้เจ้าเอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงฟุตบอลไทยมี1แข้งใช่มั้ยมีสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยนะครับที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เช็คอาการนะครับครับของจอมบาโจอยู่นะฮะที่เจ้าตัวกลับไปครับเขาไปแต่งงานเหรอประเทศมาดากัสการ์ประเทศบ้านเกิดแล้วก็พอดีกลับมาทีนี้เนี่ยทำให้ทางสโมสรเองไม่ไว้วางใจเพราะว่าการเดินทางไปต่างประเทศแบบนี้ต่อให้พื้นที่ที่บ้านเกิดเขาเองจะไม่มีผู้ติดเชื้อหรือว่าอะไรก็เหอะแต่มันก็ต้องเช็คให้ละเอียดเขาก็เลยส่งบาโจไปตรวจครับร่างกายว่ามีเชื้อโควิด-19 หรือเปล่าก็วันนี้นะครับทางคังคาไฟสโคไทยก็ประกาศออกมาแล้วว่าครับผมจอมบาโจเนี่ยแข้งตัวหลักของทีมเนี่ยไม่มีเชื้อไวรัสโควิดอยู่ในร่างกายคือต้องบอกว่าบาโจเนี่ยไปเดินทางไปต่างประเทศซึ่งไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ประเทศที่เสี่ยงนะแต่ตอนนี้เนี่ยมาตรฐานมันยกระดับขึ้นแล้วใครเดินทางไปไหนเนี่ยต้องกักตัวตามมาตรฐานนะครับซึ่งบาโจก็ปฏิบัติตามนะครับ14วันนะครับผลออกมาแล้วก็คือเขาเนี่ยเป็นลบนะครับก็คือร่างกายเนี่ยแข็งแรงปกติดีนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะผมว่าเพราะว่าตอนนี้นักเตะไทยลีกยังไม่มียังไม่มีออกมาใช่ใช่ใช่ผมอย่างเช่นสเปนอิตาลีเนี่ยเราเห็นไงว่านักเตะเนี่ยผลกระทบเต็มๆนักเตะแค่1คนนะป่วยปุ๊บเนี่ยหยุดหมดเลยนะนั่นน่ะดิอาร์เซนอลอาร์เตต้าใช่ใช่มั้ยเชลซีฮัสซันออดอร์อังกฤษนี่คือต้องหยุดหมดทุกอย่างแต่นักเตะไทยเนี่ยที่ตอนนี้สถานการณ์ที่สมาคมสามารถพูดได้ก็คือตอนนี้มันยังไม่มีคนในวงการฟุตบอลเนี่ยเป็นใช่ใช่ทำให้มันก็เลยเบาใจกับแฟนฟุตบอลได้หน่อยว่าเอ๊ะถ้าในเมื่อนักฟุตบอลไม่มีใครติดทีมงานสตาฟหรือว่าวงการฟุตบอลไม่มีใครติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะกลับมาเตะในวันที่18เมษายนก็มีโอกาสเป็นไปได้หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผมก็อย่างทีมสตาฟของเทโรใช่ไหมที่มีข่าวว่าเป็นความเสี่ยงมาล่าสุดเขาก็เช็คแล้วเช็คอีกแล้วไม่เป็นอะไรใช่ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่นักฟุตบอลหรือว่าคนในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยที่ยังอยู่โปรเซสของกระบวนการแข่งลีกเนี่ยเป็นอะไรนะครับอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลเองเขาก็ออกมาตรการคนที่ทำงานใช่ไหม work from home บางตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบาโจก็แข็งแรงดีใช่นะครับก็กักตัวไว้ก่อน14วันนะฮะเพราะว่าก็มันกลัวเหมือนเคสดิบาร่าไงที่บอกว่าไม่ติดหรอกแต่สุดท้ายแล้วเวลามันอยู่ในช่วงฟักตัวปุ๊บเนี่ยก็มีการตรวจเช็คกันทุกวันก็ปรากฏว่ามันมีไวรัสโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นป้องกันไว้ก่อนสำหรับจอมาโจก็ให้เจ้าตัวพักอยู่ที่บ้านไปก่อนใช่นะครับแต่ว่าโจเนี่ยแม้ว่าจะร่างกายแข็งแรงนะแต่ถ้าเกิดลีกกลับมาเตะอีกครั้งเนี่ยเขาจะเขาพอดีเลยหายหน้าหายตาจากการแข่งขัน2เกมก็พอดีก็พอดีเจ้าตัวก็เลยเหมือนกับว่าถือโอกาสกลับไปแต่งงานใช่ไหมแล้วก็เข้าสู่ในช่วงการกักตัวที่จะป้องกันไวรัสอีกแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรก็ซ้อมปกติครับผม